ใส่แล้วมันก็สวยพวกเราคิดเองหรือเปล่าว่าสวยคือคนบางคนเขาก็พวกเราคิดเองว่าสวยหรือเปล่าแล้วแต่ถ้าพี่ใส่ไปแล้วก็ไปเดินตามตลาดก็ว่าเธอหมดของใส่แล้วเลยไม่เขาบอกว่าป้าเออนั่นแหละก็เขาไม่ได้รู้ว่าไอ้นี่มันมาจากไหนเป็นอะไรไงนี่ผมเอาตัวนี้ไปใส่เขายังบอกเอาผ้าเบรกมาใส่ด้วยใช่ไหมผ้าเบรกคือยังไม่รู้ว่านี่ของคนหมื่นนั้นน่ะตัวนั้นน่ะเออเธออย่ามาว่านะเธอไม่รู้ประวัติศาสตร์เป็นหมื่นนะอ๋อนี่บอกอะไรนะฟืมอย่างนี้ใช่ไหมก็คล้ายๆกันแหละลักษณะคล้ายกันเหมือนตีไหมเข้ามาไอตัวนั้นปัจจุบันน่ะทำไมถึงไปตั้งอันนั้นเป็นฟืมก็ไม่รู้แต่มันเสือส่งคล้ายกันเออมันเสือคล้ายไงเนี่ยทำอย่างนี้เข้ามาใช่ไหมมันเสือคล้ายไงจริงๆจะบอกให้อยากรู้ว่าสัญลักษณ์ตอนที่ซื้อแผ่นนี้กับทองอ่ะราคาใกล้เคียงกันมากคือบาทละ 8,000 แต่ฉันก็ไม่สะสมทองก็เป็นสะสมหินสะสมหอยเจ้าอ้วงสวยๆอ้วกเจ้มันเป็นตัดนะนี่ดูอ่ะมันเป็นลายของหินมันมีลายมันมีลายมีรูคุณดูเนี่ยมันมีลายเห็นไหมมันมีลายยิ่งทลายมากๆยิ่งแพงเขาก็เลยเรียกว่าอาเกตไงอาเกตเหรออ๋อนี่ไงนี่ลายนี่เห็นไหมนี่ลายเฮ้ยมันหวีเลยอ่ะนี่ยกขึ้นอย่างนี้มันส่องดูเนี่ยลายทั้งนั้นเลยเห็นยังแปลว่ามันเป็นสวยแล้วก็เอามาทำใช่ลายของหินป้าเส้นเนี้ยสวยมากถ้าใครเห็นเนี่ยจะเส้นเนี้ยจะดูแบบมหัศจรรย์ตาแผ่นใหญ่มากแล้วทุกวันนี้อาเกตเขาเอาไปแปดออกเป็นอะไรฮะทุกวันนี้เป็นกำไรไหมเป็นสังหูเป็นอะไรแล้วแต่เขาจะทำอะไรมันถึงจะสวยอาเกตคนไม่นิยมหินพวกนี้เนื่องจากมันเป็นแค่หินไงคนก็จะไปนิยมเพชรนินจินดาพลอยพวกนั้นเป็นหินที่มีความใสเววาวเวลาเขากระทบแสงมันจะคลุกคลับเพราะพวกนี้มันเป็นแค่หินมันไม่มีความประกายเววาวไปเจอไออาเกตแกะเป็นรูปสัตว์เลยตัวนั้นน่ะตัวละเป็นแสนเมื่อก่อน 20,000 เองสองหมื่นห้าอุสานซูจีก็ใสอาเกตหายากจะตายตัวเสือสดสีส้มอ่ะเสือสีเนี่ยถ้าเป็นของโบราณใช่ไหมใช่ปัจจุบันตัวเป็นแสนมาก่อนตัวละ 25,000 มาบูมช่วงหนึ่งตอนที่องซานซูจีใส่ทุกคนมันสวยนะคือแต่ว่าคนบางคนก็จะบอกเอาอะไรมาใส่นั่นแหละโอ้ยไปแต่งลายขั้นทองดีๆอ่ะใช่มันอยู่ที่การออกแบบเนาะว่าเขาจะใส่กันนางองซานซูจีเข้ากับเสื้อเอ่ยผมเข้าเอ่ยเข้าประดับดอกไม้ในหัวเข้าเอ่ยใช่ไหมใส่ตอนนั้นมันก็ดูเลิศสีใช่มันดูแต่พวกเราอย่างเงี้ยเราใส่อ่ะเธอเป็นอะไรเหรอเธอเอาอะไรมาใส่บ้านเราอ่ะจริงๆมันเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นเรานะในการประดับดอกไม้บนหัวแต่เราไปมองว่ามันเชยไปในยุคปัจจุบันไงแปลกเลยแต่พอเราแต่งงานทำไมเธอไม่คิดว่าเธอเชยเหรอเอาดอกไม้มาใส่บนหัวพวกฟิจิอ่ะผู้หญิงเขาจะเสียบหัวหูขวาผู้ชายจะเสียบหูซ้ายเขาแต่งตัวไปทำงานก็ต้องเสียบดอกไม้คนละดอกไปนะ อันนี้มันมีมากในยุคนั้นไหมฮะอันนี้มีมากที่สุดยุคเขมรส้มจริงๆมีตั้งแต่ทวารวดีแล้วแหละคือลพบุรีมีแล้วแต่ลพบุรีเม็ดใหญ่ๆไม่ค่อยมีคนนี้จะเจอมากแถวตาพญาถูกสีส้มเม็ดใหญ่เจอตาพญาก็จะเป็นพลอยที่มันอยู่กับดินกับอะไรตามภูเขาตามอะไรต่างๆใช่ไหมไม่ไม่รู้อ่ะหินพวกนี้ในดินบ้านเราไม่มีก็นั่นแหละคือมันไปขุดออกมาจากที่ไหนไม่รู้มาเขาสั่งมาจากไหนซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมาบอกว่ากันซื้อขายแลกเปลี่ยนมันก็มีมาตั้งแต่โบราณใช่การใช่ไหมตั้งแต่สกุลต่างหูนะตั้งแต่สกุลเงินยังไม่มีแล้วก็แลกเปลี่ยนหินหอยอะไรพวกนี้อันนี้อัศจรรย์ใจเคยไปเห็นในพิพิธภัณฑ์เห็นไหมคนสมัยนั้นก็จะเอาหอยมาใส่นะคะไม่รวยจริงก็จะใส่หอยนะคะไม่รวยจริงก็จะใส่ใส่หอยกับหินหอยหินไม่รวยจริงก็จะใส่หอยกับหินหินนะหินด้านนะไม่ใช่หินนี่ไม่ใช่หินสีนะเจอตัวอายุเป็นพันปีนะเจอตัวริงวิงโอนะอ้วกริงวิงโอยังไม่ค่อยแพงนะตอนนั้นน่ะริงวิงโอคืออะไรมันเป็นรูปทรงมันเป็นรูปทรงเหมือนอันนี้แหละแต่ว่ามันมีหัวแบบอวกาศตรงเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นตะขออย่างเงี้ยมันก็ไม่มีมันก็ไม่สู้เสือไม่ได้นะแต่มันก็ดูเหมือนหายากคล้ายๆลักษณะที่มันกำหนดราคาว่ายากนี่คือมันไม่ค่อยมีมันหายากอย่างนี้เนาะอันนี้หอยนะคะหอยตัวทีหอยรูปตัวไอ
มันเป็นอย่างนี้เลยเหรอหรือว่าคนไปทำให้มันเป็นคนทำให้มันเป็นน่าจะเป็นหอยสังหอยอะไรแหละแล้วเข้ามาทำเป็นอย่างนี้รูปตัวไอที่ทำให้ตัวไอมีค่าที่สุดคือเจ้าแม่โคกพนมดีเขาใส่ตัวไอทั้งคองนี่แล้วเขาก็นอนตายที่มีหลุมศพเขาใส่ไปเป็นพวงๆเต็มหน้าอกเขานี่เลยนี่เหรอตัวนี้เหรอใช่ทั้งคอเลยรูปตัวไอแล้วทำไมเขาเชื่อยังไงล่ะเขาถึงใส่อย่างนั้นก็มันเป็นเครื่องประดับของเขาไม่เสร็จนะเธอจะอยู่นานไหม